สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนและทุกๆคนนะคะพร้อมทั้งเด็กไทยที่เรียนอยู่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียด้วยวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่8เห็นไหมคะเดือนกันยายนเราก็มาได้8วันแล้ววันเวลานั้นรวดเร็วมากเลยนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมอะไรเอ่ยพร้อมจะเรียนนะพร้อมเตรียมตัวในการโอ้โหเยี่ยมมากเลยเช้านี้อากาศก็เป็นไงคะสดชื่นแจ่มใสใช่ไหมคะเอาละค่ะเรามาทบทวนพยัญชนะไทยด้วยเสียงเพลงกันเลยค่ะชนะเยี่ยมมากพยัญชนะไทยมี4ตัวแบ่งออกเป็นกี่หมู่3หมู่อักษร3 0เยี่ยมมากอักษรกลางของเรามีกี่ตัว9ตอบให้เต็มเสียงเลยค่ะกี่ตัวคะอักษรสูง4ตัวอักษรต่ำ4ตัวถามอย่างนี้ตอบได้ทุกคน
ฉะนั้นคุณครูถามใหม่ฟังให้ดีนะคะงองูอยู่ในอักษรอะไรเยี่ยมมากเลยตอบทันทีเลยอีกครั้งนะคะคิดให้ดีสอสาราโอ้โหยังไม่ทันถามเลยตอบได้แล้วดาเด็กโอ้โหยังดอกไม่ได้เลยอีกครั้งอีกครั้งมอมะอะไรคะตัวอะไรอีกนี่นะทอถูกโอ้โหยอดเยี่ยมเลยจอจานอะไรคะจอจานกลางโอ้โหเยี่ยมมากยังหลอกไม่ได้เลยเอตัวอะไรนะเดี๋ยวนี้ทอทองใช่เหรอคะผิดแล้วเริ่มผิดแล้วฉะนั้นเรามาทบทวนพยัญชนะกันดีกว่าสองตาดูพร้อมกันเลยค่ะสองตาดูสองหูทำคิดมีสติไม่เข้าใจไม่ทำกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างไรผิดผิดผิดอ้าวสันสานหาหาปิดตาให้มิเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งเยี่ยมมากเลยทบทวนพยัญชนะดูให้ดีนะคะพยัญชนะตัวแรกอะไรเยี่ยมมากเลยทบทวนพยัญชนะวันนี้อยู่ในอักษรอักษรต่ำจริงๆนะมีกี่ตัวอักษรต่ำค่ะอักษรต่ำอย่าสับสนตอบใหม่สิคะอักษรต่ำจริงๆแล้วมีกี่ตัวเยี่ยมมากแต่วันนี้คุณครูนำมาฝากโอ้โหแปลว่าอนันตเดชนั้นอ่านด้วยนับไปด้วยเยี่ยมมากเลยวันนี้กลุ่มที่หนึ่งน่ารักแล้วนะคะดูต่อดูต่อเป็นสระหมดทุกตัวหรือเปล่าเอ่ยหมดไหมหมดทุกตัวไหมในเนี่ยในที่ครูให้ดูเนี่ยเป็นสระเสียงยาวหมดทุกตัวหรือเปล่าเอ่ย
เยี่ยมมากหมดทุกตัวเลยเป็นสระเสียงยาวถ้าสระอะล่ะสระอิล่ะเยี่ยมมากสระเออะไรสั้นเสียงเสียงสั้นสิคะต้องมีคำว่าเสียงด้วยดูนะคะวรรณยุกต์มีกี่รูปเยี่ยมมากเลยอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวรรณยุกต์รูปอะไรบ้างเอ่ยถ้ามีเสียงเสียงอะไรเพิ่มมาเยี่ยมมากเลยนำมาผสมกันจะเกิดเป็นอะไรเอ่ยเยี่ยมมากคำคำคำคืออะไรคำคือตัวอะไรตัววรรณยุกต์และตัวนามสกุลเยี่ยมมากเลยเมื่อวานเราเรียนคำอะไรเป็นพยัญชนะต้นอักษรอักษรอักษรต่ำแล้วคุณครูบอกว่าให้เลือกคำที่ชอบพร้อมทั้งวรรณรูปในอักษรต่ำหนึ่งคำปรากฏว่าดูผลงานของเมื่อวานนี้ห้องหนึ่งทับหนึ่งอยู่ปลายทางดูของผลงานของเขานะคะดูเลยนะซาซาหนาหาติตาให้ภูเขาของจันทการ